ตำนานต้นมณีโคตรแห่งน้ำตกคอนพระเพงพลังศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อตำนานต้นมณีโคตรแห่งน้ำตกคอนพระเพงสะท้อนถึงความเชื่อและพลังศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวลาวโดยเฉพาะในบริบทของศาสนาผีและพุทธศาสนาที่ผสมผสานกันต้นมณีโคตรเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่ามีพลังพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องผู้คนในพื้นที่นี้น้ำตกคอนพระเพงซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นที่ตั้งของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ชาวบ้านเชื่อว่าต้นมณีโคตรเป็นศูนย์กลางของพลังธรรมชาติและเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าผีที่ดูแลรักษาความสมดุลในพื้นที่ความเชื่อนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่ลึกซึ้งชาวลาวในพื้นที่น้ำตกคอนพระเพงจะทำพิธีบูชาต้นมณีโคตรในช่วงเทศกาลสำคัญเพื่อขอพรให้ปกป้องพวกเขาจากภัยพิบัติและความเจ็บป่วยรวมถึงเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเกษตรและประมงตำนานเกี่ยวกับต้นมณีโคตรยังกล่าวถึงการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาโดยมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเดินทางมายังบริเวณนี้และอวยพรให้ต้นมณีโคตรเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขและความสมบูรณ์พระพุทธเจ้ามอบพลังศักดิ์สิทธิ์แก่ต้นไม้เพื่อปกป้องสถานที่และผู้ที่มากราบไหว้ความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ของต้นมณีโคตรยังเป็นที่เคารพนับถือของคนรุ่นใหม่สะท้อนถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ความศรัทธาในพลังศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังคงอยู่น้ำตกคอนพระเพงหรือที่รู้จักกันในนามในแองการาแห่งเอเชียเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนระหว่างลาวและกัมพูชาความงดงามของน้ำตกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ยังแฝงไปด้วยความหมายและตำนานที่ลึกซึ้งของคนท้องถิ่นโดยชื่อคอนพระเพงมีความหมายสอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมลาวคำว่าคอนหมายถึงเกาะแก่งหรือหินที่โผล่พ้นน้ำส่วนพระเพงหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงเมื่อรวมกันแล้วชื่อของน้ำตกนี้จึงสื่อถึงภาพอันงดงามของสายน้ำที่ไหลเชี่ยวจากน้ำตกสะท้อนแสงจันทร์เต็มดวงที่ส่องลงมาบนผิวน้ำตำนานท้องถิ่นยังเล่าถึงความลี้ลับที่เกิดขึ้นบริเวณน้ำตกแห่งนี้หนึ่งในตำนานที่โดดเด่นคือตำนานของต้นมณีโคตรซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกลักษณะที่แปลกประหลาดของต้นไม้นี้คือรากของมันชูขึ้นฟ้าขณะที่ยอดกลับทิ่มลงสู่ดินต้นมณีโคตรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และพลังลี้ลับที่ชาวลาวเชื่อว่าปกปักรักษาบริเวณน้ำตกทำให้ผู้คนมากมายเดินทางมาเพื่อบูชาหรือขอพรความเชื่อที่เกี่ยวกับน้ำตกคอนพระเพงและต้นมณีโคตรนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างธรรมชาติศาสนาและวัฒนธรรมของชาวลาวโดยน้ำตกคอนพระเพงไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามแต่ยังเป็นแหล่งศรัทธาที่สำคัญในระดับท้องถิ่นตำนานสามเณรผู้สาบสูญและผีบังบดเรื่องราวของสามเณรผู้สาบสูญและผีบังบดนี้สะท้อนถึงความเชื่อและตำนานพื้นบ้านที่ลึกซึ้งในวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำโขงตำนานกล่าวถึงสามเณรผู้มีอภิญญาสูงมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมสามเณรนั้นจะปรากฏกายทุกเช้าริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อรับบาตรจากชาวบ้านที่ศรัทธาแต่เรื่องราวนี้กลับมีมิติของความลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่ใส่บาตรให้กับสามเณรนั้นคือผีบังบดวิญญาณในมิติที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งอาศัยอยู่ในโลกคู่ขนานกับมนุษย์การปรากฏของผีบังบดในตำนานพื้นบ้านนี้มักมีความหมายถึงการมีอยู่ของวิญญาณหรือพลังงานที่มองไม่เห็นพวกเขามักจะมาในรูปร่างของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือหรือหลอกลวงผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอและในกรณีนี้ผีบังบดก็มีบทบาทในฐานะผู้ใส่บาตรให้สามเณรผู้สาบสูญในขณะที่ทุกอย่างดูเป็นปกติเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งหลังจากที่สามเณรฉันอาหารเสร็จน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วจนเปิดทางให้สามเณรสามารถเดินไปยังต้นมณีโคตรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่ามีความลี้ลับมากมายเมื่อสามเณรได้เดินเข้าไปยังโพรงใต้ต้นมณีโคตรนั้นเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีผู้ใดพบเห็นเขาอีกเลยเรื่องราวนี้ยิ่งทวีความลึกลับมากขึ้นเมื่อเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบว่าต้นมณีโคตรที่เคยยืนตระหง่านกลับพลิกกลับด้านรากของมันชี้ขึ้นฟ้าส่วนยอดทิ่มลงดินสภาพที่เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดนั้น
ทำให้ผู้คนเชื่อว่ามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นตำนานนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมความลี้ลับของพูดผีและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวของสามเณรผู้สาบสูญกลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาและต้นมณีโคตรที่พลิกกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับที่ยังคงไม่ได้รับคำตอบจนถึงทุกวันนี้ตำนานต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเรื่องราวที่มีรากฐานมาจากวรรณคดีโบราณโดยเฉพาะเรื่องรามายณะฉบับลาวซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานที่มีการดัดแปลงตามความเชื่อท้องถิ่นโดยตำนานนี้เล่าถึงต้นมณีโคตรซึ่งถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังพิเศษต้นไม้นี้มีอีกชื่อว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเพราะมีความสามารถในการควบคุมชีวิตและความตายได้ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ชี้กิ่งไม้ไปในเรื่องราวที่มีการเชื่อมโยงกับความเชื่อพื้นบ้านลาวหนุมานตัวละครในรามายณะได้รับภารกิจจากพระรามให้ไปนำกิ่งของต้นมณีโคตรมาใช้ในการชุบชีวิตทหารของพระรามที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับทศกัณฐ์ตำนานกล่าวว่าหากนำกิ่งไม้ชี้ไปที่ศพของทหารฝ่ายพระรามศพนั้นจะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งแต่ในทางกลับกันหากไม่นำกิ่งไม้ไปชี้ที่ศพของฝ่ายศัตรูศพเหล่านั้นจะไม่ฟื้นและกลายเป็นหินเรื่องราวนี้ยังเป็นการอธิบายที่มาเชิงตำนานของเกาะแก่งในแม่น้ำโขงที่เรียกว่าสีพันดอนซึ่งถือว่าเกิดขึ้นจากศพของทหารศัตรูที่ถูกทำให้กลายเป็นหินโดยไม่ได้รับการชุบชีวิตจากกิ่งของต้นมณีโคตรตำนานนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องของพลังอำนาจทางศาสนาและวรรณคดีโบราณแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและภูมิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งทำให้ตำนานนี้มีความสัมพันธ์แนบแน่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาวเหตุการณ์การสำรวจของฝรั่งเศสในช่วงยุคล่าอาณานิคมสะท้อนถึงความพยายามของชาติตะวันตกในการขยายอาณานิคมผ่านการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและการเปิดเส้นทางเดินเรือเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามความล้มเหลวของฝรั่งเศสในการสำรวจและเปิดเส้นทางแม่น้ำโขงในบริเวณน้ำตกคอนพระเพงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เผยให้เห็นถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมฝรั่งเศสได้มองว่าแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางหลักที่มีศักยภาพสูงในการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างภูมิภาคจึงได้พยายามสำรวจเส้นทางแม่น้ำนี้เพื่อเปิดการเดินเรือให้ผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นอุปสรรคอย่างเกาะแก่งและน้ำตกคอนพระเพงซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นมณีโคตรจุดที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากฝรั่งเศสได้ส่งทั้งทหารและเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจพื้นที่และวางแผนการระเบิดเกาะแก่งดังกล่าวแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์และทหารที่ลงไปสำรวจกลับถูกกระแสน้ำที่แรงและเชี่ยวกรากพัดพาลงไปในน้ำและหายสาบสูญสิ่งนี้สร้างความตื่นตระหนกและยิ่งเป็นการย้ำเตือนถึงความอันตรายของธรรมชาติที่ยากจะคาดเดาจากเหตุการณ์ดังกล่าวฝรั่งเศสจึงตัดสินใจล้มเลิกแผนการระเบิดเกาะแก่งเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือเนื่องจากความไม่ปลอดภัยและความยากลำบากในการจัดการกับอุปสรรคทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้นอกจากนี้แผนการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแทนที่จะใช้วิธีการระเบิดเกาะแก่งฝรั่งเศสได้เปลี่ยนมาสร้างเส้นทางรถไฟแทนซึ่งเป็นทางเลือกที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมและปลอดภัยกว่าในการขนส่งระหว่างพื้นที่ต่างๆของอินโดจีนเส้นทางรถไฟนี้ถือเป็นความพยายามในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคแม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางเทคนิคและธรรมชาติที่ต้องเผชิญแต่เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นมณีโคตรถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อของชาวลาวโดยเฉพาะในแขวงจำปาสักซึ่งมีความเชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ผู้คนในพื้นที่มักจะบูชาและทำพิธีกรรมเพื่อขอพรและความคุ้มครองจากต้นมณีโคตรมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามการตายของต้นมณีโคตรได้สร้างความสะเทือนใจและความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในท้องถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับการทำพิธีบวงสรวงที่ผิดพลาดซึ่งส่งผลให้เกิดพายุฝนตกหนักและนำไปสู่การล้มตายของต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์นี้หลังจากที่ต้นมณีโคตรล้มตายทางรัฐบาลลาวได้ดำเนินการกู้คืนต้นไม้นี้ขึ้นมาเนื่องจากต้นมณีโคตรมีขนาดใหญ่และหนักการกู้คืนจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
ในความพยายามครั้งแรกไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากขนาดของต้นไม้เกินกว่าที่ทีมงานจะสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่รัฐบาลลาวไม่ได้ย่อท้อพวกเขาได้พยายามอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าเดิมการกู้คืนต้นมณีโคตในครั้งที่2ประสบความสำเร็จทางทีมงานสามารถยกต้นไม้นี้ขึ้นจากน้ำได้และได้นำไปตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ริมแม่น้ำโขงในแขวงจำปาสักเพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้และระลึกถึงความสำคัญของต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนานการจัดตั้งต้นมณีโคตในพิพิธภัณฑ์นี้ยังถือเป็นการอนุรักษ์สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณและเป็นการเคารพต่อธรรมชาติความเชื่อเกี่ยวกับกิ่งและผลของต้นมณีโคตเป็นตำนานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับอันน่าทึ่งตามตำนานที่เล่าขานกันมานั้นต้นมณีโคตถือเป็นต้นไม้ที่มีพลังอันล้ำเลิศที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นความศักดิ์สิทธิ์ของกิ่งและผลของมันเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความเชื่อถือในแง่ของการรักษาโรคและการเพิ่มพูนอายุไขกิ่งของต้นมณีโคตมีความเชื่อกันว่ากิ่งของต้นมณีโคตนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาโรคได้หลายคนเล่าถึงวิธีการนำกิ่งของมันมาตำหรือฝนผสมกับน้ำแล้วดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานปวดข้อหรือไข้หวัดกิ่งของต้นนี้ยังถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเพื่อเสริมสิริมงคลนอกจากนี้บางชุมชนอาจใช้กิ่งของต้นมณีโคตในกระบวนการบำบัดแบบพื้นบ้านผลของต้นมณีโคตแม้ว่าตามตำนานจะบอกว่ามนุษย์ไม่เคยได้ลิ้มรสผลของต้นมณีโคตแต่ความเชื่อเกี่ยวกับผลของมันกลับยังคงมีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องเชื่อกันว่าผลของต้นนี้สามารถมอบพลังชีวิตที่ยั่งยืนและเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้แก่ผู้ที่ได้กินแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันในทางวิทยาศาสตร์แต่ความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังที่ศรัทธาในพลังของมันความหมายในทางสัญลักษณ์นอกจากความเชื่อในเชิงกายภาพแล้วกิ่งและผลของต้นมณีโคตยังสื่อถึงความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งกิ่งของต้นอาจสื่อถึงการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การรักษาและปกป้องจากสิ่งไม่ดีส่วนผลของต้นอาจแทนความอุดมสมบูรณ์ความยั่งยืนและการฟื้นฟูที่ยาวนานในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการมองความเชื่อเหล่านี้ในเชิงตำนานหรือความเชื่อพื้นบ้านแต่ก็ยังมีผู้คนบางกลุ่มที่เชื่อมั่นและสืบทอดความศรัทธานี้ต่อไปเรื่องราวของต้นมณีโคตสัญลักษณ์แห่งความเชื่อและศรัทธาของชาวลาวต้นมณีโคตถือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่รอบตัวตำนานเล่าว่าต้นมณีโคตเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษเมื่อมันพลิกรากขึ้นฟ้าและยอดทิ่มลงดินจึงเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อว่าต้นไม้ดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งความลึกลับและน่าทึ่งของต้นมณีโคตนั้นไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อในศาสนาและธรรมชาติแต่ยังเป็นตัวแทนของความหวังและความปรารถนาของชาวลาวที่มีต่อชีวิตและอนาคตโดยเฉพาะในแง่ของการขอพรและความเป็นสิริมงคลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และได้เห็นชาวลาวหลายคนที่เดินทางมาขอพรหรือทำพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ต้นมณีโคตยังเป็นแหล่งรวมของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีที่ส่งต่อกันมาในชุมชนทำให้สถานที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อทางศาสนาและประเพณีที่ลึกซึ้งของชาวลาวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้การที่ต้นมณีโคตเป็นที่รู้จักในระดับสากลทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพต่อธรรมชาติและความศรัทธาในสิ่งที่สูงส่งทำให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ยังคงมีอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวลาวได้อย่างชัดเจนต้นมณีโคตจึงเป็นมากกว่าต้นไม้ธรรมดามันคือสัญลักษณ์ที่เล่าเรื่องราวของความเชื่อและศรัทธาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นตัวแทนของความผูกพันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่มีความหมายลึกซึ้งในใจของชาวลาวตลอดไป